สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะเพื่อนๆกับเพจร้านณศาลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็นี่นะครับช่องหลักนะครับศาลาลมคอยชันแนลนะครับแล้วก็มีช่องสำรองอีกหนึ่งช่องนะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับก็2ช่องก็เหมือนกันนะครับแค่เพิ่มเป็นช่องทางการเข้าถึงเพื่อนๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับได้มองเห็นได้ดูคลิปได้เห็นคลิปของผมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเหมือนกันทั้ง2ช่องนะครับก็คือ LINE ID 0954124443นะครับเน้นติดต่อทาง LINE เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆโทรมาบางครั้งผมทํางานติดภารกิจผมไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่สะดวกคุยนะครับก็อยากให้ติดต่อทาง LINE นะครับส่งรูปเหรียญสอบถามเรื่องเหรียญจะซื้อเหรียญก็ทัก LINE ทิ้งไว้นะครับผมจะตอบกลับท่านนะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าตอบกลับแน่นอนนะครับเพราะว่าผมอ่ะไม่มีทีมงานผมทําช่องนี้คนเดียวนะครับแต่ว่าผมตอบกลับแน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็วันนี้มีพัสดุส่งมานะครับก็ส่งมา2กล่องนะครับแต่ว่ากล่องหนึ่งผมถ่ายคลิปไปแล้ว1กล่องนะครับก็ขอพูดนิดนึงนะครับกับการส่งเหรียญมาขายตัวนี้นะครับเพื่อนๆแอดไลน์ ID ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคากันก่อนนะครับเน้นให้ส่งรูปเหรียญมาสอบถามก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆมีเหรียญแล้วเพื่อนๆก็ส่งมาเลยแบบนั้นจะเสียเวลานะครับเพราะว่าเหรียญบางรายการที่เพื่อนๆส่งมาทางช่องผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับก็เน้นส่งเหรียญมาก่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะได้ดูว่าเป็นเหรียญตรงตามที่ประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับส่งรูปเหรียญมานะครับก็วันนี้มาดูกันนะครับวันนี้ส่งมาจากจังหวัดพังงานะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรที่ว่าสมาชิกFC ทางช่อง YouTube ส่งมาขายนะครับนี่นะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับแกะดูเลยนะครับก็ช่วงนี้รีวิวอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีเหรียญส่งมาอันนี้ก็อันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้คือการห่ออันนี้ก็คือถูกแล้วนะครับใส่ถุงแล้วก็พยายามติดสก็อตเทปพันมานะครับป้องกันถุงแตกนะครับแล้วก็เหรียญมันกระจัดกระจายนะครับเดี๋ยวจะทําให้มีเหรียญมันหายนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับ ผมนึกออกแล้วอันเนี้ย อันนี้คือเป็นยังไงเป็นสมาชิกใหม่นะครับก็ทักผมเข้ามาที่ LINE นะครับก็ไปเห็นคลิปผมจากสื่อของ TikTok นะครับก็ส่งรูปมานะครับว่าตามมาจาก TikTok นะครับว่ารับซื้อเหรียญใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่นะครับน้องเขาก็ส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับวาระต่างๆ61แบบ61วาระนะครับก็น้องเขาบอกว่าพอจะขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้เขาจะเอาไปใช้นะครับผมก็บอกว่าขายได้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแต่ว่าพวกเหรียญพวกนี้ช่วงนี้ราคาจะไม่ค่อยสูงนะครับราคาจะลงมาเยอะเลยเหรียญวาระยกเว้นบางวาระที่เป็นตัวติดผลิตน้อยอ่ะตัวนั้นจะขายได้อยู่นะครับแต่นี่ผมก็รับซื้อนะครับอันนี้รับซื้อตอนนี้ณปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2565นะครับเหรียญวาระพวกเนี้ยผมจะซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ13บาทนะครับเพื่อนๆซื้อสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ดรอปลงมาเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็มีตัวนี้ก็อีกราคาหนึ่งนะครับนี่นะครับนับจำนวนก่อนนะครับนี่รู้สึกว่ามีนี่ครับมีเหรียญครุฑ1เหรียญนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวาระปกตินะครับเพื่อนๆนี่ครับ1เนี่ยครับเหรียญพวกนี้ค่าวาระนะครับจะราคาเหรียญละรับซื้อเหรียญละ13บาทนะครับไม่เกิน13บาทนะครับเพื่อนๆช่วงนี้
ก็ถ้าท่านใดมีเยอะๆอยากจะขายนะครับพวกคลาวาระพวกเนี้ยนะครับอยากจะขายก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เกิน13บาทนะครับเพราะว่าราคารับซื้อช่วงเนี้ยมันผมไปขายออกค่อนข้างจะยากมากนะครับหรือมีข้อแนะนำอีกข้อนึงก็คือเพื่อนเพื่อนเก็บเหรียญตัวนี้ไว้ก่อนนะครับรอให้มันราคาดีๆแล้วก็ค่อยค่อยผมจะมาแจ้งราคาแล้วก็ประกาศรับซื้อนะครับหรือว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนต้องลองสอบถามดูนะครับว่ามีช่องอื่นไหมที่รับซื้ออยู่ให้ราคาสูงกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับสอบถามเราจะขายของเราต้องถามหลายๆช่องนะครับเพื่อนๆว่าเขารับซื้อไหมนะครับนี่นะครับอาจจะมีนะครับบางช่องรับซื้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมมาก็คือรับอยู่นะครับก็ทักไลน์มาสอบถามกันได้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้ซื้อไหมนะครับไลน์ ID 0954124443ทักไลน์มาสอบถามกันได้นะครับมาพูดคุยมาเนี่ยมาสอบถามราคาว่าช่วงนี้รับไหมรับได้เท่าไหร่ซื้อแค่นี้ขายได้ไหมก็ทักมาคุยกันก่อนนะครับก็เหมือนกับท่านเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจหยอดเหรียญด้วยนะครับที่คุยกันคร่าวๆนะครับก็คัดเหรียญพวกนี้แล้วก็จะเจอพวกนี้บ่อยแล้วก็ผมก็แนะนำว่าให้น้องเก็บตัวนี้สินี่นะครับตัวนี้จะได้ราคานะครับก็ผมก็ส่งรายละเอียดให้น้องเข้าไปนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าตัวนี้ขายได้ด้วยนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้ให้ความรู้เขาแล้วก็จะได้มาเปลี่ยนเป็นเหรียญเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่านะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวนับจํานวนแล้วก็จะโอนเงินให้น้องเขานะครับนี่นะครับน้องเขามีเลขที่บัญชีใส่มาในนี้ด้วยนะครับก็ง่ายๆครับซื้อขายเหรียญนะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาตามที่ผมกําหนดตามที่ผมแจ้งนะครับแล้วก็พูดคุยตกลงราคากันนะครับแล้วก็ส่งของมาของถึงตรวจเช็คเรียบร้อยแบบนี้ก็โอนเงินนี่นะครับได้รับเงินง่ายๆนะครับก็ดีกว่านำไปใช้ให้แค่มูลค่าหน้าเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้จะซื้อไม่เกิน13บาทนะครับเพื่อนๆราคาที่ช่องผมรับซื้อได้ตอนนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับ30-60บาทนะครับตัวนี้เป็นบางวาระผมมีคลิปเต็มๆที่ว่าเคยทำคลิปไว้ก็สามารถทักมาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์คลิปให้ดูหรือว่าเพื่อนๆก็เข้าไปดูในกดเข้าไปที่ช่องของผมแล้วก็ไปดูที่วิดีโอทั้งหมดนะครับก็เลื่อนๆดูนะครับผมมีคลิปก็ประมาณ100-200คลิปแล้วแหละนะครับที่ทำลง YouTube นะครับส่วนเหรียญตัวนี้นะครับนี่อันนี้รับซื้อเหรียญละ100นะครับเพื่อนๆถ้ามีเยอะๆก็ส่งมาได้นะครับถ้าพอใจในราคาที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับมีขอบมีรอยแบบนี้นะครับแต่ก็รับซื้อหมดนะครับเหรียญ10บาท2สีวาระพวกเนี้ยตัวเนี้ยจะราคาดีสุดนะครับเพื่อนๆจำนวนการผลิตก็เยอะกว่าบางวาระอีกแต่ว่าด้วยความนิยมนะครับก็เลยทำให้มีราคาที่สูงกว่าเหรียญแบบอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามีน้องเขาส่งเหรียญมาขายนะครับผมก็ดีใจที่ได้ให้ความรู้น้องเขานะครับว่าเหรียญยังมีอีกนะครับที่ขายได้เช่นเหรียญปีพ.ศ.พวกเนี้ยผมก็ส่งรายละเอียดให้น้องเขาดูนะครับก็น้องเขาก็จะได้ไปเก็บมานะครับก็ประมาณนี้นะครับรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับกับสลาลมคอยชาแนลแล้วก็ช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับเพิ่มมูลค่าได้นะครับแค่เพื่อนเพื่อนดูก่อนใช้นะครับร้านค้าร้านขายของชําธุรกิจหยอดเหรียญเพื่อนเพื่อนรู้จักสังเกตนะครับจะได้กําไรเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเป็นเท่าตัวเลยก็เป็นได้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรีวิวเหรียญที่ FC ส่งมาขายนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ